ับบะหมี่แห้งเป็ดเป็นธรรมดานะไม่ได้พิเศษอันนี้เขาจะให้แบบน้ำขุกขิกมามาร้านนี้ขมมากหมูจังเมื่อกี้ขมกินไม่เป็ดนี่นุ่มครับเปื่อยเลยจิ้มเส้นบ้างเป็นไงบ้างคุณสามีตู้ลูกมากำลังดีคือมันยังตู้ปันอยู่อะไรรสเกี๊ยวดำนำอะไรครับก็ตามสไตล์บะหมี่แห้งทั่วไปขอปรุงน้ำใหม่ทำความเนี่ยกินมาน้ำไม่เป็นนะลืมบอกเขาว่าไม่เอาอันนี้คือตับนี่คือตับหมูไม่กินตับให้เขาก็ได้นะเย็นจงได้ถ้ามาก็ลองแวะมาชิมร้านนี้ให้ผ่านร้านนี้ค่ะร้านนี้ร้านค่าจอดเบียร์ไทยร้อนถึงมันไม่ต้องคนแข็งเยี่ยมเลยเป็ดเขาทำดีด้วยคือมันไม่เปื่อยจนเกินไปยังคือยังได้รสสัมผัสของเป็ดอยู่ใช่ไหมอร่อยไหนลองชิมมานะดูชิมไม่เป็นอ่ะจะขมป่ะเนี่ยไม่ขมมากก็แต่ก็ขมขมแต่มันกรอบนะกินง่ายแต่ขมก็อร่อยดีกินกับเนื้อเป็ดนี่โอเคเลยถ้ากินปลาๆไม่คงไม่ไหวเหมือนกันลองดูวางตะเกียบไว้ผักครับเพื่อสุขภาพข้างหน้ามันก็เค็มไปหน่อยนะไม่กล้ายกซอสเป็นหวานมันรสอะไรหวานนำหวานเตี๊ยวดำก็อร่อยดีกลมกล่อมดีตามท้ายด้วยเครื่องดื่มหวานซูซ่าเกือบสี่โอเคเลยอร่อยครับทานยุทธ